โชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอุ๊มิรดาคนเดิมก็มาจ้าโอ้โหคนเดิมนะไม่ใช่คนใหม่คนเดิมไม่ใช่คนใหม่เพราะปกติเนี่ยรู้นะคะจะเป็นพิธีกรหน้าใหม่ทุกซีซั่นนะฮะซีซั่นไหนก็แล้วแต่นะคะหน้าเธอจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเปลี่ยนไปบวมบ้างบานบ้างหรือเกิดช่วงไหนมีตังไปฉีดเมสโซฟัตหน้าก็จะเรียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้อาจจะอิ่มๆนิดนึงนะคะอิ่มไปทุกส่วนจริงเหรอพอน้ำหนักขึ้นกี่กิโลคะจากเดิม46ไงคุณแม่ก็บอกแล้วว่าพอซีซั่นหนึ่งขึ้นมา2โลก็ประมาณหนึ่งอีกซีซั่นขึ้นมา2โลก็จะอีกประมาณหนึ่งขอแนะนำค่ะนะให้น้องอู้เนี่ยไปประกวดนะคะธิดาช้างนะคะตายแล้วพอจะไปมันก็อยู่กึ่งกลางไงคุณแม่พอหุ่นแบบนี้ไปปุ๊บตกรอบเลยน้ำหนักไม่ถึงอีกเวทีนึงนี่ไปได้มิสซิสสาวที่แต่งงานแล้วเขามีการประกวดนะคะผู้ชมคะสาวที่แต่งงานแล้วก็สามารถขึ้นเวทีระดับโลกได้รวมไปถึงนะคะสาวไซส์ XL เนี่ยก็สามารถประกวดได้นะคะนี่คือเวทีที่ดาช้างต้องบอกเลยว่าในประเทศไทยมีการประกวดหลากหลายเวทีมากที่เพิ่งผ่านมานะคะขออนุญาตพูดนิดนึงก็คือ Miss Universe Thailand ก็ได้ตัวแทนของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือน้องนิ้งนั่นเองและล่าสุดเร็วๆนี้ค่ะการประกวดนะคะ Miss Grand Thailand 2018ซึ่งจะตัดสินในวันที่14กรกฎาคมนี้นะคะก็จะรู้ว่าใครคว้าตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2018ไปครอบครองและนอกจากเวทีผู้หญิงแล้วเวทีผู้ชายค่ะน้องอู๋ตอนนี้ก็กำลังร้อนระอุอยู่เช่นกันนะคะกับการประกวดเป็นหาหนุ่มหล่อของประเทศไทยใช่คือจริงๆแล้วเวทีในประเทศไทยต้องยอมรับว่าเวทีเยอะมากจริงๆแล้วคนไทยอย่างหนึ่งเนี่ยนะถือว่าเป็นมหาอำนาจด้านความหล่อความสวยเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะเวทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเวทีค้นหาหนุ่มหล่อสุดร้อนแรงของเมืองไทยนั่นก็คือ Mr. Star Thailand 2018นั่นเองอันนี้ต้องบอกนะคุณผู้ชมวันนี้กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเพราะนี่คือที่สุดที่ห้ามพลาดคืออะไรคือหนุ่มหล่อทั่วประเทศไทยนะคุณแม่เขาเตรียมที่จะฟาดฟันความหล่อบนเวทีการประกวดที่ร้อนแรงที่สุด อันนี้เนี่ยเขาเป็นตัวแทนของทั่วประเทศคือ77จังหวัดก็ส่งมา77คนเลยจ้า77หนุ่มหล่อนะฮะที่จะมาฟาดฟันกันนะฮะเรื่องของความหล่อแล้วเนี่ยนะฮะนอกจากความหล่อแล้วความสามารถพิเศษเรื่องของหุ่นนี่ก็สำคัญมากๆเพราะเป็นการเฟ้นหาค่ะนะฮะหนุ่มหนึ่งเดียวที่จะไปประกวดเวทีระดับโลกนะคะเขาเรียกว่าเวทีแกรนด์สแลมอันดับหนึ่งของโลกนะคะรวมไปถึงค่ะมีการประกวดนะคะอีกหลากหลายเวทีนะคะเพราะว่าเราจะต้องส่งนะน้องๆเนี่ยไปประกวดเวทีระดับโลกเลยทีเดียวโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าครั้งก่อนจริงๆแล้วเคยมาเซตหนึ่งแล้วในรายการวันนี้อีกหนึ่งเซตก็จะมาแต่ว่ามากันทั้งหมดเนี่ยประมาณ5คนที่จะมาแนะนำตัวแต่ละคนเนี่ยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่แค่หุ่นแซ่บเท่านั้นนะเขามีฝีไม้ลายมือมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็สามารถเดาะบอลได้อะไรอย่างงี้เดาะบอลบ้างก็สามารถพูดภาษาอื่นได้นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเช่นภาษาดัตช์นะภาษาดัตช์นั่นคือภาษาสวิตถูกไหมใช่คือจริงๆแล้วมีหลายประเทศที่พูดภาษานี้เหมือนกันคุณแม่รวมไปถึงค่ะผู้ชมขาวันนี้นะคะจะมาน้องๆเนี่ยจะโชว์ความสามารถเรื่องการร้องเพลงด้วยเป็นอีกหนึ่งทักษะที่หลายๆคนเนี่ยพยายามนะคะอยากจะฝึกร้องให้ได้แต่น้องกลุ่มนี้เนี่ยมีความสามารถอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนบอกว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าตาหล่อมากๆเขาเป็นตัวแทนจากจังหวัดอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะ5หนุ่มหล่อ5สไตล์ด้วยกันนะคะจากเวทีประกวด Mr. Star Thailand 2018นะฮะ Mr. Star จังหวัดเลยอ๋อเลยจังหวัดเลย Mr. Star จังหวัดหนองคายหนองคายมิสเตอร์สตาร์จังหวัดอุดรธานีมิสเตอร์สตาร์จังหวัดลพบุรีและมิสเตอร์สตาร์พระนครศรีอยุธยาโอ้โหใครเป็นใครกันบ้างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องให้เขามาแนะนำตัวกันเอาเองคือต้องยอมรับอย่างนึงค่ะคุณแม่ว่าผู้ชายไทยเนี่ยนะในยุคปัจจุบันเนี่ยหล่อจริงๆไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นคือจริงๆแล้วเวทีของผู้หญิงเนี่ยก็ไปเวทีระดับโลกจนหลายคนขนานนามว่าเราคือมหาอำนาจด้านความงามตัวผู้ชายเองเราสังเกตน้องแต่คนนะเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยลูกครึ่งก็มีก็คือต้องบอกบางคนหน้าตีหน้าไทยวิธีการดู
นางแบบหรือว่านายแบบแต่ละคนเนี่ยเขามีความแตกต่างกันความชอบของแต่ละคนก็แตกต่างกันต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมขากับคณะกรรมการนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยจะเลือกใครแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆต้องมาจากตัวตนที่แท้จริงของน้องจะประดิษฐ์ประดอยหรือจะมาแอปบนเวทีการประกวดนี้ไม่ได้ไม่ได้คำว่าแอปไม่ได้คือจริงๆแล้วคนที่พยายามที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะมันดูไม่ธรรมชาติไงเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องพยายามแสดงตัวตนของเขาออกมาเลยวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์สตาร์จากเลยหนองคายอุดรธานีลพบุรีหรือพระนครศรีอยุธยาคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะดูและเลือกเชียร์กันได้เพราะว่าการประกวดจริงๆรอบสุดท้ายเลยเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเราจะได้รู้กันว่าใครคือหนุ่มหล่อสุดร้อนแรงของเมืองไทยที่จะได้รับตำแหน่งมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018ไปครอบครองหุยดูแล้วละลานตามากเลยอ่ะคุณแม่ดิฉันนี่อยากไปอยู่ตรงนั้นเลยนะคะดิฉันจะขอแฮชแท็กคำว่ายืนงงกลางดงกล้วยนะคะเพราะอะไร77หนุ่มหล่อนะคะก็คือแต่ละคนเนี่ยอยากกินอ่ะทุกคนเลยอ่ะใครก็ได้จับฉลากมาเลยนะฮะดูฮอตมากๆวันอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ15กรกฎาคมนะฮะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3เป็นต้นไปนะฮะจะมีการประกวดเป็นหาหนุ่มหล่อนะฮะมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018นะฮะที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนั่นเองค่ะห้ามพลาดเลยนะฮะเราขอย้ำกันเลยนะฮะสำหรับหลายๆคนที่อยากจะเข้าไปรับชมการประกวดในครั้งนี้นะฮะยังสำรองที่นั่งได้อยู่นะฮะสามารถโทรติดต่อไปได้นะฮะที่เบอร์0657257248หรือ0895834711นั่นเองค่ะใช่สามารถสำรองบัตรกันก่อนได้เลยนะคะคุณผู้ชมย้ำเลยว่า15นี้15กรกฎาคมนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นสุดยอดมิสเตอร์สตาร์คนแรกของเมืองไทยเอ๊ะจริงๆแล้วเวทีนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้น้องก็อยากจะรู้เหมือนกันที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเกิดเวทีการประกวดเราก็จะนึกถึงแต่ผู้หญิงไงแต่จริงเวทีผู้ชายเวทีนี้น่าจับตามองทำไมน้องๆแต่ละคนถึงสนใจที่จะมาประกวดเวทีนี้และระหว่างการเก็บตัวเขาก็มีการทำกิจกรรมเหมือนกันไปเก็บตัวที่จังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ว่าภาพในการเก็บตัวเนี่ยนะคะหลายๆคนค่อนข้างฮือฮามากๆเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้ค่ะใส่ผ้าเตี่ยวผ้าเตี่ยวคือผ้าขาวม้านี่แบบนี้เลยนะคะคือเป็นการเก็บตัวกับธรรมชาติที่แท้จริงนะฮะและนอกจากการเก็บตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมขายังมีเรื่องของการเฟ้นหานักแสดงด้วยให้น้องๆเนี่ยโชว์ความสามารถเรื่องของการเป็นนักแสดงนะฮะแสดงให้กับทางคณะกรรมการดูเลยอ๋อก็มีแมวมองเยอะมีแมวมองเยอะนะฮะมีผู้คำวอดในวงการบันเทิงเนี่ยเข้าไปนะฮะเฟ้นหาว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ไหนเหมาะสมกับบทบาทไหนบ้างนะคะรวมไปถึงค่ะเรื่องของการร้องเพลงน้องๆก็จะมีการโชว์ความสามารถการร้องเพลงนะคะโอ้โหแต่ละคนนี่หล่อมากๆเลยนะเมื่อกี้น้องตีนะคะโอ้โหนี่อันนี้จากน้องคายน้องคายนะคะนี่คือน้องลพบุรีลพบุรีนะคะน้องประทิกนะคะอันนี้จากเลยจากเลยน้อง 4K เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยอุดรธานีต้องเสียงไม่ใช่คนละเวทีกันคนละเวทีนะไม่รู้เหมือนกันว่าการแนะนำตัวมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018เนี่ยเขาจะต้องเสียงสูงหรือเสียงต่ำหรือเสียงทุ้มใช่ใช่เขาเป็นผู้ชายไงคุณแม่แต่ว่าจริงๆเราต้องบอกนะวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องรุ้นไปด้วยกันเพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่สิ้นสุดแค่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ละคนถ้าเกิดสมมติว่าใครได้ตำแหน่งมิสเตอร์สตาร์เนี่ยนะคะในปีนี้คนแรกนะก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะไปประกวดในเวทีระดับโลกซึ่งเป็นเวทีแกรนด์สแลมอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะรองอันดับหนึ่งจะเป็นตัวแทนไปประกวดมิสเตอร์Best Model of the World แล้วก็รองอันดับ2เนี่ยเขาจะได้เป็นตัวแทนไปประกวด Mr. Universal Ambassador ซึ่งสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นตัวแทนในเวทีไหนระดับโลกบ้างอันนี้เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปในวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะเป็นหนุ่ม5คนนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคุณแม่ไม่แน่แล้วรวมไปถึงเราชมข่าวก็มีการเปิดโหวตด้วยนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถพิมพ์ไปได้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะถามน้องๆด้วยว่าโหวตเนี่ยของน้องๆอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้ค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะแล้วกดโหวตมาค่ะที่แฟนเพจนะคะ CS8 หลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะกดโหวตพิธีกร2คนได้ เป็นการอุ่นเครื่องก่อนนะคะกด1นะคะกดน้องอุกด2 กดเล็กซี่นะคะต้องไปอย่างนี้กันเลยใช่ไหมใช่นะ
กด3นี่คือกดโบกัสแต่ว่าโบกัสได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมาประกาศกันเลยประกาศเลยอย่างเป็นทางการใช่ค่ะว่าใครได้สามีในรายการนะฮะโอ้อันนี้ปรึกษาน้องเรียกคะยังไม่ได้ปรึกษานะฮะถามนิดนึงผู้มีประสบการณ์เรื่องของการประกวดเวทีนางงามนะฮะอย่างน้องอู๋เนี่ยการประกวดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะจริงๆต้องเตรียมตัวตั้งแต่ในเรื่องของการเดินคือว่าเวทีการประกวดเนี่ยอย่างนึงเนี่ยนะที่ทุกคนกลัวมากๆคือการประมาทเพราะเวลาเราเดินอยู่บนเวทีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนดูเนี่ยเยอะมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินการยิ้มการตอบคำถามการโพสเนี่ยมันต้องซ้อมจนมั่นใจจริงๆอ่ะเวลาขึ้นเวทีการประกวดเราจะได้รู้สึกไม่ประมาทไม่ได้กดดันความสวยความงามเหรอคะส่วนหนึ่งว่าความสวยเนี่ยก็ส่วนหนึ่งด้วยเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะว่าผู้ชายก็ต้องมีวิธีการดูแลความหล่อแหละซึ่งเดี๋ยวเราจะมาถามว่าวิธีการของหนุ่มๆเนี่ยจะเหมือนกับผู้หญิงหรือเปล่าที่เราอาจจะต้องแบบว่าไปขัดหน้าขัดตัวพอกหน้าพอกตัวอะไรอย่างนี้แต่วิธีการดูแลของหนุ่มๆเนี่ยจริงๆเรื่องหุ่นเนี่ยสำคัญมากสำคัญเพราะต้องถอดเสื้อต้องมีการโชว์ซิกแพคด้วยเขาจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรคุณผู้ชมวันนี้เจอเขากันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์หลายเขาบอกว่าอยากดูมากเลยสวัสดีครับน้ำลายยายไหลเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ฝากแชร์กันรัวๆกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนเขาบอกว่าเป็น5คนจากตัวแทน5จังหวัด5จังหวัดนะฮะย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะผู้ชมขาก็มีตัวแทนนะฮะมิสเตอร์สตาร์จากจังหวัดเลยนะฮะมิสเตอร์สตาร์จากหนองคายมิสเตอร์สตาร์อุดรธานีมิสเตอร์สตาร์ลพบุรีและมิสเตอร์สตาร์พระนครศรีอยุธยา5หนุ่มหล่อจะมาอยู่ในรายการของเราอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้าเจอ5หนุ่มหล่อ5สไตล์นะคะจากเวทีการประกวด Mr. Star Thailand 2018แน่นอนค่ะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องหรือกำลังวางแผนที่จะมีลูกคงจะมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับลูกน้อยให้เป็นกังวลโดยเฉพาะความแข็งแรงของเจ้าตัวน้อยที่กำลังจะออกมาลืมตาดูโลกยิ่งเป็นเรื่องความพิการแต่กำเนิดซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนตื่นตัวมากบางคนคิดว่าการที่เด็กจะพิการตั้งแต่เกิดนั้นเป็นเรื่องของวาสนาโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีอีกหลายสาเหตุเลยล่ะค่ะพันธุกรรมของพ่อแม่อายุของคุณแม่การขาดสารอาหารบางอย่างและการเป็นโรคการใช้ยาบางชนิดของคุณแม่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลงได้วันนี้เรามีวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆของคุณแม่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ลูกน้อยต้องพิการมาฝากกันค่ะ 1. กรดโฟลิกหรือวิตามิน B9 สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการพิการได้แต่การกินอาหารโดยปกติแล้วจะได้รับกรดโฟลิกไม่พอสำหรับคุณแม่ดังนั้นคุณแม่จึงควรกินอาหารที่มีกรดโฟลิกสูงอย่างเช่นผักใบเขียวคะน้าป่วยเล้งตำลึงผักกาดหอมหน่อไม้ฝรั่งกุยช่ายบรอกโคลีผลไม้พวกส้มองุ่นสตรอเบอรี่ถั่วเหลืองถั่วเขียวเนื้อวัวเนื้อหมูและตับไก่ที่สำคัญต้องกินกรดโฟลิกตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้2. ฝากครรภ์กับคุณหมอทันทีที่ท้องเพราะคุณหมอจะทำการซักประวัติและทำให้ทราบข้อมูลต่างๆเช่นเคยคลอดมาก่อนหรือเปล่าคลอดโดยวิธีไหนเคยมีปัญหาในการตั้งครรภ์หรือเปล่าคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างประวัติครอบครัวเป็นอย่างไรซึ่งจะทำให้รู้ถึงความเสี่ยงและจะได้รู้แนวทางในการปฏิบัติว่าจะรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ยังไงบ้างดูแลสุขภาพเพราะอาการเจ็บป่วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคหัดเยอรมันโรคซิฟิลิสโรคเอดหรือแม้แต่ไวรัสซิก้าจะส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ของคุณทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะพิการหรือแท้งได้4. เหล้าบุหรี่ยาเสพติดสารอันตรายอย่างดีบุกปลอดห้ามเด็ดขาดพอล้วนแล้วแต่มีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบซึ่งจะส่งผลต่อลูกน้อยตั้งแต่เป็นตัวอ่อนซึ่งผลกระทบก็มีตั้งแต่ทำให้เด็กเติบโตช้าเป็นยาอ่อนพิการตั้งแต่กำเนิดไปจนถึงแท้งเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่แม่ได้รับเข้าไปก็หมายความว่าลูกจะได้รับเข้าไปด้วยเหมือนกันเด็กบางรายแสดงอาการขาดเหล้าตั้งแต่ก่อนคลอดหรือจะได้รับสารจากบุหรี่จากน้ำนมแม่
ดูแลยาที่ต้องกินเพราะมียาหลายชนิดที่ส่งผลต่อความพิการหรือแท้งของลูกในขณะที่ท้องการจะทานยาอะไรจึงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอและสุดท้ายการมีลูกเมื่ออายุมากกว่า35ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นดาวซินโดรมแต่คุณแม่ที่มีอายุมากกว่า35ก็สามารถปรึกษาแพทย์ในการเจาะน้ำคร่ำเพื่อไปตรวจต่อไปนอกจากนั้นยังควรดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษเช่นนอนหลับให้เพียงพอวันละ 8-10 ชั่วโมงหลีกเลี่ยงความเครียดและทานสารอาหารให้ได้ครบถ้วนเท่านี้ก็สามารถมีลูกได้เหมือนวัยสาวแล้วล่ะค่ะคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่เราลองย้อนไปดูกันคราวนี้รู้หรือยังย้อนอายุตับย้อนอายุตัวเองด้วยการงดเหล้าอย่างน้อย3เดือนเคล็ดลับเลิกเหล้าทำได้ง่ายๆด้วย4ตัวช่วยนี้ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสหวานหรือเปรี้ยวเพื่อให้รู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยกำลังกายเรียกเหงื่อเบาๆอาบน้ำอุ่นเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เพื่อเรียกสติกลับมาเวลาที่อยากดื่มอย่าลืมย้อนอายุตับย้อนอายุตัวเองอยากได้ตัวช่วยเพิ่มเติมโทร1413จ้าคนดังขอโชว์และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้แฟนคลับเข้ามานะคะมาคอมเมนต์มาพูดคุยเยอะแยะมากมายย้ำกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยนะคะกับน้องๆมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018นะคะจากจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีลพบุรีและพระนครศรีอยุธยานะคะได้ตลอดการพูดคุยกันเพราะว่าเราเป็นการซีมสดแล้วก็พูดคุยกันสดๆค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะน้องๆจากเวทีการประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหห้าหนุ่มหล่อดูเป็นดาวจรัสแสงยังไงก็ไม่รู้นะคุณแม่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวกันก่อนว่าใครเป็นใครกันบ้างและเป็นตัวแทนจากจังหวัดไหนนะคะอ่ะเริ่มต้นจากฝั่งไหนดีฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนู้นก่อนเลยนะคะค่ะสวัสดีครับผมเต่านะครับมิสเตอร์สตาร์จังหวัดอุดรธานีครับอุดรธานีสวัสดีครับผมแพทชิกจากลพบุรีครับผมค่ะสวัสดีครับผม CK นะครับจากจังหวัดเลยครับสวัสดีครับผมต้อนครับมิสเตอร์สตาร์หนองคายครับผมค่ะสวัสดีครับผมตีพานครศรีอยุธยาครับผมตีอายุเท่าไหร่คะลูก18ครับถึงว่าหน้าตาละอ่อนมากทำไมเธอถึงรู้คะว่าอายุน้องจะอายุน้อยก็นางองหน้าเด็กคือคนอื่นก็หน้าเด็กกันทุกคนแหละแต่คนนี้รู้สึกจะอันนี้อายุน้อยที่สุดในเวทีป่ะคะไม่ครับแพทตี้ครับอ๋อแพทตี้อายุน้อยที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งแพทตี้อายุเท่าไหร่คะ17ครับ17เท่านั้นแสดงว่าอยู่ประมาณเกรดไหนม5ม4ม5ม4ม5ใช่มั้ยคะแล้วสรุปม4หรือม5คะม4ครับม4กำลังจะขึ้นม5อายุ17เองนี่ถือว่าเป็นเวทีแรกมั้ยคะเวทีที่2ครับผมเป็นเวทีที่2แล้วด้วยอ๋อแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดเวทีนี้คะมาเอาประสบการณ์นะครับมาเอาประสบการณ์ประสบการณ์ปกติยังไม่เคยมีมาก่อนก็มีแล้วก็มาเอาอีกมาประสบการณ์ไม่เอารางวัลใช่มั้ยคะก็หวังเอาตำแหน่งด้วยครับอ๋อตำแหน่งด้วยนะคะแซวแซวมาเป็นน้ำจิ้มนะมาเริ่มกันที่ใครพี่อู๋ที่สุดเลยแล้วกันนะคะนั่นคือน้องเต๋านั่นเองเป็นตัวแทนจากจังหวัดอะไรคะอุดรธานีครับอุดรธานีนะคะจังหวัดอุดรธานีเนี่ยอยากจะให้แนะนำนิดนึงว่าจังหวัดอุดรธานีเขามีอะไรดีบ้างคะสำหรับอุดรธานีเลยนะครับผมมีอะไรเป็นนั้นแนะนำครับนอกจากตัวผมด้วยนะตัวผมคือเป็นของดีที่สุดใช่ครับเขาเลือกมาแล้วว่าคนนี้เป็นตัวแทนแต่นิดนึงก่อนที่จะถามว่าของดีแต่ละจังหวัดคืออะไรพี่ต้องถามว่าเวทีนี้เป็นครั้งแรกของการประกวดด้วยใช่ไหมคะมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018เป็นเวทีที่ค้นหาอะไรเพื่อใครทำอะไรบ้างใครจะเป็นตัวแทนตอบได้บ้างคะ
คนนั้นเลยแล้วกันโลกครับก็ถ้าในความเข้าใจของผมนะครับก็เวทีนี้ผมคิดว่าน่าประกวดน่าจะเลือกเอาหนุ่มหล่อครับผมหนึ่งหน้าตาดีใช่ครับหน้าตาดีบุคลิกดีแล้วก็ความคิดดีครับต้องเป็นคนความคิดดีคิดลบไม่ได้ครับน่าจะประมาณนั้นครับคือมันไส้เตะเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้คงไม่ขนาดนั้นคิดลบไม่ได้ไม่ได้คิดลบไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมีการกระช่ามงกุฎกันและการแย่งรางวัลกันไม่ได้ไม่ได้ต้องคิดบวกไว้ก่อนต้องฉลาดด้วยนะใช่ครับต้องฉลาดด้วยนะคะอ่ะฝั่งนี้บ้างค่ะเวทีนี้สำหรับเราคิดว่าเป็นเวทีก็สตาร์นะครับสตาร์ก็หมายความว่าเหมือนดวงดาวก็ต้องเป็นได้ทุกอย่างครับมีทั้งวอยซ์มีทั้งแอคติ้งก็สามารถร้องเพลงได้แสดงละครได้ก็ไม่ใช่แค่แบบเดินแบบอย่างเดียวก็ค้นหาทุกอย่างครับทุกอย่างทุกอย่างใช่ถึงจะได้เป็นที่สุดครบเครื่องนะครับครบเครื่องต้องครบเครื่องแล้วเราครบเครื่องไหมคะก็อันนี้ขออุ้มไปก่อนครับขออุ้มไปก่อนนะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้นะคะข้อความใน Facebook Live ของเรามาเยอะมากๆนะคะอยากให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยมีการอ้อนแฟนคลับนิดนึงเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยอยากจะคุยกับน้องๆอย่างมากเลยนะนี่ค่ะมีข้อความมาแล้วนะคะบอกว่าเต๋าหล่อมากๆอายุตยาหล่อมากๆเช่นกันมาแล้วอยากดูรอนะคะ5คนนี้ใครก็ได้ที่จะคว้ามงกุฎนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นการคว้ามงกุฎจากเวทีการประกวดมิสเตอร์สตาร์ด้วยครับเมื่อกี้น้องเต๋าจากอุดรธานีเนี่ยก็แนะนำจังหวัดของตัวเองละให้โอกาสแพทริกบ้างแพทริกแนะนำจังหวัดของตัวเองหน่อยลูกว่ามีอะไรดีอะไรเด่นที่จังหวัดตัวเองคะครับก็จังหวัดลพบุรีนะครับก็มีทุ่งทานตะวันครับแล้วก็มีสารพระการครับครับผมเนี่ยแหละ2ที่นี้ใช่ครับถือว่าแบบโดดเด่นมากลิงที่จังหวัดนี้โดดเด่นไหมคะใช่ครับ โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันลิงเขาน่ารักลิงเขาน่ารักลิงเขาน่ารักเอออะถ้าสมมติว่าจะไปที่จังหวัดลพบุรีก็คือต้องพาไปเที่ยว2ที่นี้เลยครับผมอย่างนี้เลยนะคะอะแล้วหนุ่มๆท่านอื่นบ้างฝั่งนู้นบ้างลูกในจังหวัดของเราเองมีน้ำตีค่ะตลาดครับผมตลาดน้ำความตลาดน้ำครับวัดครับผมวัดที่เก่าแก่ครับผมวัดอะไรบ้างคะวัดอะไรบ้างคะพี่พี่เพิร์ชอบทำบุญมากเลยอ่ะอยากจะพาพี่ไปวัดไหนคะมีหลายวัดครับผมวัดใหญ่ชัยมงคลครับนะฮะวัดมงคลบ่อพิษนะฮะแล้วก็วัดอีกหลากหลายวัดเลยนะฮะวัดท่ากระร้องท่านพี่เล็กนี่ตื่นเต้นใช่ไหมไม่ครับตื่นเต้นพระนครอ่างนั้นถามต่อทำไมตื่นเต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าอย่างไรเอาแล้วเอาแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นน่าอัศจรรย์ตื่นเต้นนะฮะมาคนต่อไปกันดีกว่านะน้องต้อบ้างน้องต้อเป็นตัวแทนจากจังหวัดหนองคายใช่ครับหนองคายมีอะไรดีบ้างคะก็หนองคายก็หนึ่งครับผู้คนเลยครับแล้วก็สองก็คือบ้างไฟเพนาครับผมครับที่ติดอันดับโลกครับผมใช่ครับผมพี่อยากไปมากเลยที่เนี้ยก็ต้องรอออกพรรษาครับช่วงออกพรรษาใช่ครับผมไหนอะคะตุลาครับผมตุลาคมก็ใกล้แล้วใช่ครับผมใกล้แล้วค่ะแล้วมีที่ไหนอีกคะแล้วก็อีกที่นึงคือวัดโพชัยพระอารามหลวงครับเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อประสัยซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองคายครับใช่ครับคนนี้เขาเป็นไกด์นำเที่ยวได้ไกด์นำเที่ยวได้นะคะจังหวัดหนองคายนี่ก็ไปบ่อยเหมือนกันนะคะการเขาเรียกว่าอัญเชิญหลวงพ่อประสัยเนี่ยออกมาเพื่อให้คนเนี่ยสักการะบูชาเป็นกิจกรรมที่คนไทยเนี่ยนะคะก็อยากที่จะไปประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของจังหวัดหนองคายเลยนะคะมาจังหวัดต่อไปกันค่ะจังหวัดเลยกันบ้างนะคะน้อง CK ค่ะครับผมจังหวัดเลยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างคะสำหรับจังหวัดเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือภูกระดึงครับภูกระดึงใครๆก็รู้จักครับเป็นที่แบบตากอากาศได้เวลาหนาวอะไรประมาณนี้ครับสามารถพักผ่อนตากอากาศได้แล้วก็ที่หนึ่งก็คือขาดไม่ได้เลยก็คือเชียงคานครับเชียงคานติดแม่น้ำโขงด้วยครับเป็นที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกคนชาวต่างชาติก็ไปทุกคนคือแบบต้องชอบไปที่นี่เพราะว่ามีอาหารพื้นบ้านขายเยอะมากครับและอีกประเพณีสำคัญของเลยนะครับก็คืองานแห่ผีตะโขนครับผีตาโขนนะคะใช่ครับเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษที่ขาดไม่ได้ต้องมีทุกปีครับนี่และที่สำคัญคือสนุกมากครับขนมอะไรนะคะผีตาโขนผีตาโขนครับสนุกมากพูดถึงของกินเรานึกถึงของกินทันทีเลยนะฮะอาหารการกินล่ะคะจังหวัดเลยมีอาหารการกินอะไรบ้างอ๋อที่อย่างที่ชาวเมืองเลยกินก็คือมันจะเป็นภาษาอีสาน
ก็เอิ่นสวดเฮ็ดปวกอะครับเฮ็ดปวกอะฮะเฮ็ดปวกเฮ็ดเฮ็ดโคนนะครับเฮ็ดโคนแล้วก็มันจะมีอีกอย่างนึงที่แบบสำหรับเลยโดยเฉพาะเลยค่ะสมคู่แขกอะครับอ๋อแปลแปลแปลนิดนึงค่ะแปลคล้ายๆแบบมันจะเป็นเหมือนอะไรของของไม่ใช่มันของเท้าที่วัวที่เกิดใหม่อะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็นเฉพาะจังหวัดเลยอาหารของจังหวัดเลยโดยเฉพาะเลยครับมันก็จะคล้ายกับแบบว่าตีนไก่อะไรเงี้ยใช่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเท้าอ่อนอะไรประมาณนี้เท้าอ่อนมันก็จะกรุบกรุบอะไรใช่กรุบกรุบเท้าเรากินเท้าวัวอย่างเงี้ยฮะก็ตอนเด็กเวลาแบบวัวออกมายายก็จะรีบวิ่งไปเลยไม่รู้วิ่งไปทำไมไปวิ่งไปตัดขาวัวเปล่าไปแกะเท้าวัวเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นยาสรรพคุณอะไรประมาณนี้อารมณ์คล้ายเล็บหรือไม่ก็แบบว่าเป็นเนื้อของเท้าวัวอย่างเงี้ยฮะอ๋อนั่นแสดงว่านะคะน้องซีเคเนี่ยก็สามารถพูดภาษาถิ่นได้ก็ผมจะออกเป็นแบบขอนแก่นมากกว่าเพราะว่าผมก็ส่วนใหญ่อยู่ขอนแก่นกับกรุงเทพมากกว่าขอนแก่นกับเลยจะอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันนะคะอ่ะทักทายเป็นภาษาถิ่นหน่อยได้ไหมคะค่ะสวัสดีครับผมซีเคจังหวัดเลยนะครับฝากเสียฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้นะครับวันที่10หาอย่าลืมมาเบิ่งกันนะครับเลยก็คืออยู่ภาคอีสานใช่ครับเพราะฉะนั้นสำเนียงก็จะใกล้เคียงกับขอนแก่นแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดก็จะพูดไม่เหมือนกันสำเนียงก็จะต่างกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาบอกว่าหนุ่มที่มาประกวดเวทีนี้เนี่ยจะขนแค่แบบหน้าตาหล่อหน้าตาดีมาอย่างเดียวไม่ได้นะแต่ละคนต้องมีความสามารถพิเศษด้วยซึ่งเราอยากจะให้แนะนำว่าความสามารถพิเศษของแต่ละคนนั้นคือมีอะไรกันบ้างอ่ะเริ่มจากหนุ่มพนักงานศรีอยุธยาก่อนเลยครับผมความสามารถนะครับก็เล่นกีฬาผมฟุตบอลครับโอ้โหฟุตบอลนะกองไหนคะอะไรครับกองไหนคะกองหน้ากองกลางหรือกองหลังคะแต่อันนี้คู่นี้เขาเล่นมุกกันนะกองแตกนะกองไหนคะกองไหนเป็นกองหน้าครับผมกองหน้าขนาดยิงยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเลยนี่เหมือนการเป็นผู้รักษาประตูอย่างเดียวเหมือนกันรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวต้องไม่ใช่เมาส์นะฮะก็คือจะเน้นเรื่องของการเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเล่นเก่งมากเลยไม่รู้นะครับอยากไปบอลโลกไหมฮะอยากไปครับอ๋ออยากไปนะฮะเก็บตังค์แล้วก็ไปเองบอลโลกเชียร์ทีมไหนคะเชียร์ทีมไหนคะฝรั่งเศสครับผมฝรั่งเศสฝรั่งเศสอ้าวนึกว่าอังกฤษไม่เชียร์อังกฤษเหรอฮะเปลี่ยนใจแล้วไม่ครับตอนแรกที่ที่เขาเข้ามาเนี่ยนะฮะบอลโลกเขาแข่งกันอยู่เนี่ยเชียร์ทีมไหนก่อนที่จะเชียร์ฝรั่งเศสโปรตุเกสครับเห็นไหมเขาต้องมีการเปลี่ยนใจกันมาก่อนนะฮะพอทีมตัวเองตกรอบก็ต้องเปลี่ยนทีมอื่นหาทีมเกาะทันทีนะฮะคิดว่าฝรั่งเศสจะชนะไหมฮะน่าจะชนะครับไม่ใช่โคเอเชียหรอเอเชียบ้านเรานะโคเอเชียไหนไหมโคเอเชียโคเอเชียไงอันนี้เป็นนักบอลจริงมากนี่เป็นนักบอลจริงมากครับโคเอเชียกับฝรั่งเศสเขาจะชิงชนะเลิศกันอยู่เร็วๆนี้วันนั้นผมไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูมัวแต่เตรียมตัวอยู่มัวแต่เตรียมตัวอยู่มัวแต่เชียร์อังกฤษไงนะฮะตกรอบไปยังอกหักอยู่ไงก็เลยไม่แรงกำลังใจในการทำอะไรอาเซลเล่นเป็นนักบอลนี่มีความสามารถอะไรacting ครับฮะเฮ้ยเป็นนักบอลแต่ความสามารถ acting เฮ้ยแต่จริงๆนักบอล acting กันเก่งนะเหมือนนักบอลบางไม่พูดละนักบอลบางกลุ่มมีเขามี acting เขามี acting จริงๆเกิดคนจะบอลบ่อยๆจะมี acting แบบว่าไม่มีใครเตะเลยล้มเองเหมือนกับว่าโดนเตะซะงั้นอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าคะครับครับคือ acting ล้มเองเงี้ยฮะประมาณนั้นเพื่อให้คู่แข่งเนี่ยคู่ต่อสู้ได้ใบแดงไปครับOh. มีเล่ห์เหลี่ยมนิดหน่อยครับ มีเล่ห์เหลี่ยมนิดนึงอันนี้มุกใช่ไหมคะหรือเรื่องจริงเรื่องจริงครับ เรื่องจริงนะฮะคนนี้เขาดูแพรวๆนะเขาดูแบบว่าโอ้โหทะเลนแก่นเฟี้ยวอยู่นะฮะแก่นเฟี้ยวเป็นบุคลิกเอกลักษณ์ของเขาตกลงความสามารถคืออะไรคะมีความสามารถไหมคะความสามารถพิเศษนะคะมีไหมคะความสามารถพิเศษเดาะบอลนะครับอ๋อต้องถามเพื่อนเตะบอลเตะบอลเตะบอลอ่ะเขาเป็นนักบอลเขาก็ต้องความสามารถเตะบอลเตะบอลครับอ่ะคนต่อไปค่ะยิงแก้วครับยิงแก้วพอดีดีกับเขาก็ของผมก็เป็นดีดกีตาร์ดีดกีตาร์ใช่ครับปกติร้องเพลงเป็นไหมคะร้องได้ครับอ๋อร้องได้ด้วยเพลงถ้าวันนี้จะให้โชว์แบบร้องเพลงในรายการนี้จะแบบไหวไหมคะก็พอไหวครับดิฉันก็มีความสามารถเช่นกันอะไรคะคุณแม่ดีดอูคูเรเร่โอ้ยน่าเกลียดไม่เป็นค่ะนะฮะซื้อมาอย่างนั้นแหละเพื่อไว้ล่อผู้ชายเฉยเดี๋ยวจะต้องใช้กีตาร์ด้วยไหมคะหรือว่าร้องเพลงอย่างเดียวก่อน
ช้ก็ได้ครับใช้ก็ได้เราจะได้เห็นความสามารถพิเศษและทักษะของเขาคุณแม่กีตาร์อยู่ข้างเลยกับคุณแม่เอาเลยเหรอเอาเลยโชว์เลยใช่ไหมฮะโชว์เลยค่ะผู้ชมขาอ้าว FC ก่อนเรียกแฟนคลับก่อนนะเรียกแฟนคลับก่อนแฟนคลับนะของน้องต้อมิสเตอร์สตาร์หนองคายรายงานตัวหน่อยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าคุณรายงานตัวมาเราถึงให้น้องต้อเนี่ยนะคะโชว์ความสามารถพิเศษเรื่องของการเล่นกีตาร์เรื่องการร้องเพลงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีแฟนคลับเราก็จะไม่ให้น้องต้อเล่นแต่เชื่อไหมเดี๋ยวน้องต้อดีกีตาร์ร้องเพลงปุ๊บยอดจะยิ่งเข้ามาเยอะเลยโอ้โหมีสองอย่างยอดเยอะกับยอดน้อยกว่าเดิมเดี๋ยวทีมงานเตรียมกีตาร์มาเลยนะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะขอทักทายทาง Facebook Live นิดนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะหลายคนบอกว่าพี่ตีอยุธยาหล่อน้องคายมอบหัวใจให้กดไลค์กันมามีผู้ชายมาอีกแล้วอยุธยาหล่อๆค่ะแพทริกน่ารักนะคะบางคนบอกโอ๊ยอยุธยานี่น่าจะเป็นชาวอยุธยาหลายคนหรือไม่ก็เป็นแฟนคลับนะคะพี่เต๋าหล่อมากเลยเลยรักเลยนะอำนาจอุบลหนองคายเป๊ะรับน้องตีหล่อๆคนเลยเชียร์เมืองเลยค่ะเชียร์ต้อค่ะหล่อมากเต๋าหล่อมากอยุธยาหล่อเต๋าหล่อมากมาแล้วอยากดูเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆคุณรักใครเชียร์ใครชอบใครกดไลค์กดหัวใจมาให้เลยนะคะนะคะวันนี้ค่ะความสามารถอีกหนึ่งความสามารถพิเศษนะคะของน้องต้อมิสเตอร์ซาจังหวัดหนองคายนั่นเองนะคะวันนี้จะโชว์เพลงอะไรคะUnlovable แล้วกันครับอะไรนะ Unlovable อ๋อของไม่ Unlovable นะคะของศิลปินไม่ค่ะเอาต่อไม้ให้เพื่อนนิดนึงค่ะโอ้แล้วเราจะเล่นจริงๆนะไปบอกว่าต้อโชว์เลยเพื่อนๆสามารถช่วยกันร้องได้นะคะน้องแพทริกร้องเพลงไทยได้ใช่มั้ยคะได้ครับได้เหลือร้องไม่ได้ก็เป็นรัดคอก็ได้ลูกคอรัดนะคะใครแก้อะไรอะเอาเลยค่ะต้อเอาใส่พอมากเลยค่ะเฮ้ยแต่ยอดขึ้นเลยนะยอดขึ้นเลยนะคะรู้ฉันไม่มีความหมายอยากคงจะรู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้ยิ่งนานเท่าไรหมดหวังเมื่อเธอไม่เคยจะหันมองที่ฉันไม่ว่าจะทำเช่นไรเดี๋ยวคงจะไม่รักกันแต่ก็รู้ไม่นานความฝันจะมีก็คงจบไปแต่ตอนนี้ยังมีเวลาที่ฉันจะหาเหตุผลดีๆมาชุดรั้งเธอตอนนี้แต่ก็รู้ดีไม่มีวันต่อให้ฉันจะรักเธอมาเท่าไรแต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจคือยังฝันไกลยังคงหวังไว้ที่ในใจว่าเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ไม่ได้คิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรอยากจะขอมีเธอรไปในใจไปอีกแสนนานโอ้ยอดขึ้นจริงๆบอกเลยยอดขึ้นจริงๆนะเพราะจังเลยค่ะไพเราะมากครับนี่เป็นไงล่ะเห็นความสามารถเขาแล้วเนี่ยจากคนที่หล่ออยู่แล้วนะพอร้องเพลงเพราะเล่นดนตรีได้นี่มันยิ่งหล่อขึ้นอีกนะคุณผู้ชมว่าไหมแต่ว่านอกเหนือจากน้องต้อแล้วมีใครที่สามารถร้องเพลงได้อีกบ้างน้องเต๋านี่น้องเต๋าเขาบอกว่าน้องเต๋าก็ร้องเพลงได้แต่น้องเต๋านี่ต้องร้องให้แตกต่างจากเขานะเออยังไงน้องเต๋านะคะเป็นตัวแทนจากมิสเตอร์สตาร์อุดรธานีนะคะน้องเต๋าจะร้องเป็นภาษาเหนือภาษาใต้ครับเอาเป็นภาษาใต้นะเป็นเพลงภาษาใต้ภาษาอีสานภาษาอีสานคือเป็นคนอีสานอยู่แล้วด้วยใช่ครับบ้านอยู่อุดรอยู่จังหวัดอำเภอหนองหานอ๋อเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีโดยตรงเลยโดยกำเนิดเกิดมาที่จังหวัดอุดรเลยนะคะไม่เลยต้องใช้กีตาร์อะไรเงี้ยคะเดี๋ยวผมดีให้ได้หรือว่าไม่ใช้ครับไม่ใช้เดี๋ยวพี่จอใช้เพื่อนอ๋อเดี๋ยวก็ดีกีตาร์ให้นะเอาเพลงอะไรคะเพลงอยากได้น้องครับอ๋ออยากได้น้องต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าจะร้องให้พิธีกรหรือเปล่าร้องให้ใครพูดซิร้องให้แฟนๆรายการนะคะใช้ไมค์ลอยเขาบอกว่าให้น้องใช้ไมค์ลอยใช้ไมค์นี้นะโอเคครับ
1 2 3 4 5มาเลยค่ะมีอะไรเขาบอกเพราะมากเลยเพราะมากเลยอ่ะเริ่มเลยค่ะตัวโสดพร้อมคบพร้อมรบกับแฟนกับเธอขันน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็วางเสมอหากว่าจริงจังคบเล่นๆก็ได้นะเธอ Yeah อ่ะติดตินี่แหละไอ้กะบ่ฮู้ว่าไอ้สิอยู่ได้ฮอดมื้อใดไอ้ย่านมือหนึ่งไอ้ตายคงเสียดายกันไอ้บ่ได้บอกความในใจที่มีก็ว่าสิเว้าโดนแล้วก็เลยต้องบอกมื้อนี้อะตั้งใจฟังดีๆเด้ออะโอ้ๆอะต่อยโสดพร้อมคบพร้อมรบกับแฟนกับเธอคันน้องพร้อมหัวใจไอ้ก็วางเสมอหากว่าจริงจังก็เป็นเล่นก็ได้นะเธอท่านอายได้น้องได้เป็นแฟนน้องอายสิดูแลน้องรักร้องเอาไปใส่เคยตัวเคยสัวเคยหลายใจก็สิยุดไว้วันนี้โอ้เป็นของไทยอ้ายก็บ่สนใจหรอกเด้อคนดีแต่ว่ายอมยินดีทั้งมือนี้อ้ายบ่ได้เจ้าครับเย้โอ้หูยอดมาอีกแล้วเห็นไหมเออบอกว่าเพราะจังเลยค่ะน้องเต่าเพราะมากๆนะคะซึ่งก็เป็นการช่วยกันคือแต่ละคนก็แบบว่านั่นก็เล่นดนตรีนี่ก็ร้องเพลงกันไปนะคะอุดรอุดรงานดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจ้าอ่ะโชว์ไปแล้วสองหนุ่มแพทริกลูกโชว์อะไรบ้างคะลูกภาษาเยอรมันครับภาษาเยอรมันเขาพูดภาษาดัชใช่ครับภาษาดอยภาษาเยอรมันดอยอ๋อดอยที่พูดผิดใช่ไหมคะอ๋อจริงจริงมันดอยภาษาดอยอ๋อดอยยากไหมคะภาษาดรอยก็ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษนิดนึงอ๋อไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาดอยได้ไหมคะตื่นเต้นนี่เลยตื่นเต้นเขาบอกว่าถ้าจะให้ตื่นเต้นต้องลุกขึ้นเต้นแล้วจะหายตื่นเต้นเออไม่มีใครห้ามด้วยนะคะไม่มีใครห้ามด้วยนะแนะนำเลยค่ะโอเคครับตรงนี้ครับฮัลโหลนี่ตื่นเต้นอยู่ใจเย็นๆเออต้องเปิดเพลงให้น้องเต้นนิดนึงนะจะได้แบบว่าหายตื่นเต้นหายใจเข้าลึกๆฮัลโหล my name is Patrick Kohler ich bin ยศผมจำเลขไม่ได้แซกเซนโอ้ยมันจำไม่ได้คือแบบผมไม่ได้อยู่นานอ๋อไม่ได้อยู่นานคือจริงๆเราเป็นลูกครึ่งเยอรมันใช่ไม่ผมเป็นลูกครึ่งสวิตครับอ๋อเป็นลูกครึ่งสวิตใช้ภาษาสากลเป็นไอ้ภาษาราชการเป็นภาษาเยอรมันครับภาษาดอยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อคุณแม่แม่เป็นคนไทยพ่อเป็นฝรั่งครับอ๋อพ่อเป็นฝรั่งแต่ว่าเราเกิดและโตที่เมืองไทยไม่ผมโตอยู่นู่นแล้วทีนี้มาอยู่ไทยครับค่ะอ๋อโตที่นู่นแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยใช่ครับมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะมาอยู่10ปีแล้วครับโอ้10ปีก็ถือระหว่างผู้หญิงไทยกับผู้หญิงสวิตไทยสวยกว่าคะก็ไม่แพ้กันครับตอบดีๆแต่เกิดจะดีที่สุดต้องบอกผู้หญิงไทยสวยเพราะตอนนี้อยู่เมืองไทยก็2แนวอะไรนะอะไรนะมีแบบก็สวยต่างกันครับสวยต่างกันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนี่ไงต้องบอกแบบนี้ว่าน้องเมติกเนี่ยเขาเป็นตัวแทนจากจังหวัดลพบุรีมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดลพบุรีหรือว่าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปเที่ยวชมดอกทานตะวันอะไรยังไงบ้างหรอคะก็สวยดีนะครับค่ะสวยนี่คือคนหรืออะไรคะคือยังไม่ไปครับเพราะว่าผมเป็นคนสกลอ๋อเป็นคนสกลใช่ครับแต่ว่าเราก็มาประกวดในสายสะพายของลพบุรีใช่ครับนะฮะเราก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลของจังหวัดลพบุรีนั่นเองนะคะถือว่าเป็นเสน่ห์ของเขานะแต่เขาใส่สีเหลืองมานี่เป็นตัวแทนของดอกทานตะวันใช่ครับนะฮะรายการนี้มีดอกแล้วนะฮะนั่นคือพี่อูนะฮะแล้วก็สีเหลืองดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นทานตะวันนะฮะอ่ะ FC มารายงานตัวกันเยอะมาก FC Patrick ค่ะสู้ๆนะฮะนี่กำลังใจมาแล้วนะฮะจากหนูเพชรนะฮะให้ Patrick ร้องหมอลำหน่อยได้ป่ะร้องหมอลำได้ป่ะมันก็
กลัวเพี้ยนครับผมไม่เอาไม่เป็นไรเราเป็นลูกครึ่งเราสามารถเพี้ยนได้ยิ่งเพี้ยนยิ่งน่ารักค่ะลองไหมมันก็ตื่นเต้นนะครับลูกก็เต้นออกไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงเป็นน้ำจิ้มนิดนึงนะครับเพราะว่า FC เนี่ยเขาบอกเลยนะฮะจากคุณชินวัตรนะคะอู้ชื่อนะคะเขาบอกว่าให้มาติ่งร้องหมอรำหน่อยนะฮะจะเพลงอะไรเพลงอะไรล่ะหมอรำอะไรก็ได้หมอหมกพวกหมอหมกพวกไปฝักปากจำเนื้อร้องไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเซิร์ช Google ให้นะฮะเอาหมกพวกไปฝักปากโอ้โหหัวไปเลยร้องที่ร้องได้เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยกุลาบแดงบอกร้องเลยค่ะร้องเลยค่ะ FC Patrick สู้ๆนะคะ FC ขอกำลังใจหน่อยนะกำลังใจให้น้องแพทริกมาหน่อยนะคะส่งกำลังใจมาหน้า Facebook Live ของเราได้เลยนะคะเข้าไปที่ CS8 นะคะหลังจากนั้นนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเพราะว่าน้องๆทั้ง5จังหวัดนะคะจากเวทีการประกวด Mr. Star Thailand 2018นะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยน้องคายอุดรธานีลพบุรีและพระนครศรีอยุธยานะฮะตอนนี้น้องๆกำลังโชว์ความสามารถพิเศษให้กับทุกคนได้เห็นนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าโอ้พอสังเขปนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยความสามารถเยอะมากใช่เราชอบมากเวทีนี้อย่างนึงปกติเราแน่นะเวลาเขาขึ้นเวทีการประกวดเขาจะแบบชิงดีชิงเด่นชิงไม่ช่วยกันหรอกชิงโกว่าแกจะเลิศกว่าแต่เวทีนี้เขาช่วยกันอ่ะเขาช่วยกันเขาแบบแบ่งปันกันนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะของเวทีนี้เลยก็คือน้ำใจที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นสาธารณะมีความเสียสละแล้วก็มีความอดทนของแต่ละคนด้วยอ่ะตอนนี้หาเจอหรือยังลูกต้องรอเพียงไรเพียงไรทดเวลาโอเคโอเคเขาปรึกษากันอยู่นะปรึกษากันอยู่เขาทำงานกันเป็นทีมนะคุณแม่นะเน็ตหมดครับเน็ตหมดมาเลยค่ะมีบอกกุหลาบแดงสมัครเน็ตก่อนสมัครเน็ตก่อนครับเอาสมัครเน็ตก่อนมาทำให้แม่ก็มาช่วยน้องไอ้เคยเป็นตัวจริงในใจของน้องดังเขาแค่ตัวสำรองอยู่นอกสายตาเกิดยังขึ้นน้องเจ้าจังลดราคาตัวจริงที่เคยมีค่าคือจังจังอาเสียงนกหวีดตีตั้งทางใจอ้ายโอ้โหเลิศหน้าขอเสียงปรบมือเลยนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อความใน Facebook ไลน์มาเยอะมากๆเขาบอกว่าน้องอยุธยาล้อๆๆๆๆตีพิมพ์เองมั้ยคะพิมพ์เองมั้ยคะตีเงียบๆนั่งพิมพ์อยู่ข้างๆนะคะเอฟซีพี่ตีครับนะคะ FC พี่ตี FC พี่ตีอยากให้ร้องเพลงกุหลาบแดงอ่ะ FC กุหลาบแดงนะ FC พี่ตี FC พี่ตีบึงการมาไม่ได้ติดเรียนนะคะ FC พิติร้องเลยเป็นกำลังใจให้แพทริกนะคะเชียร์อุดรธานีนะคะจะไปเชียร์แน่นอนวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะอุดรงานดีดีนะคะก็บอกมาแบบนี้เลยเสียงสุขเพราะจังค่ะน้องเต๋าเพราะมากเลยค่ะนะคะไพเราะจริงๆไพเราะเพราะพริ้งมากๆต้อโชว์เลยนะคะก็มีบอกว่าให้น้องต้อโชว์นะคะสู้ๆพี่ตีนะคะน่ารักจังเลยอยุธยาหล่อมากหนองคายน่ารักหนองคายหล่อนะพี่ตีหล่อมากโอ้โหข้อความมาเยอะมากๆนะคะรวมไปถึงค่ะคนนี้ต้องขออนุญาตพูดชื่อน่าจะชื่อน้องสุทัศน์นะคะหน้าเป็นผู้ชายนะคะแต่บอกว่าพี่ตีหล่อมากนะคะเขาบอกพี่ตีหล่อมากๆนี่เป็น FC พี่ตีตัวจริงเลยนะคะจ้างเขาไปกี่บาทคะจ้างหัวใจไปครับผมแต่หัวใจรวนเลยตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแต่วันนี้บอกเลยว่าปกติพี่กรมี3คนแต่ว่าวันนี้อีก1คนพี่โฟกัสบอกว่าฉันจะไปยกป้ายไฟลพบุรีพี่โฟกัสจะออกนั่งนอกตาค่ะพี่โฟกัสค่ะนางร้องห่มร้องไห้อยู่นะคะนางไม่ได้มานะคะนางบอกว่าฝากเอาหัวใจโฟกัสมาให้ด้วยนะคะให้กระตื้บนะมีอาจารย์แม็กบอกว่าน่ารักเพเลยนี่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็เร็วๆหน่อยฉันชอบลพบุรี FC พี่ตีค่ะทีมอีสานงานดีนะครับ
เชียร์ทุกคนเอาเป็นว่าเกิดสมมติว่าใครที่รักใครชอบใครก็สามารถไปยกป้ายไฟแล้วก็ไปเชียร์ได้แต่วันนี้เนี่ยจริงๆเขามีโหวตด้วยใช่ไหมคุณแม่มีโหวตนะคะแต่ละคนเนี่ยจะจำเลขของตัวเองได้ถูกไหมคะเดี๋ยวตอนท้ายรายการเนี่ยเราจะให้คุณผู้ชมนะคะให้ช่วยกันโหวตเพื่อให้น้องๆเนี่ยเป็นมิสเตอร์สตาร์ด้านป๊อปปูล่าโหวตถูกไหมคะแต่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะหนุ่มคนนี้นะคะเขาบอกว่าก็มีความสามารถเช่นกันนะคะนั่นคือตัวแทนจากจังหวัดเลยน้อง 4K มีความสามารถพิเศษอะไรคะอ๋อส่วนใหญ่ผมจะชอบว่ายน้ำทำอาหารครับแล้วก็แบบเวลาว่างๆผมจะชอบทำอาหารกินเองพวกสลัดพวกกับข้าวให้พ่อให้แม่กินอะไรประมาณนี้ครับซึ่งวันนี้มาในรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะเราจะให้น้อง 4K เนี่ยว่ายน้ำให้ดูเป็นการโชว์ความสามารถพิเศษแล้วรายการเราจะขนสระว่ายน้ำมาไม่ใช่นะวันนี้เราจะให้น้องทำอาหารโชว์ในรายการค่ะมีเตาด้วยครับไม่มีปกติอาหารที่ชอบทำหรือว่าคิดว่าทำแล้วอร่อยจะเป็นอาหารอีสานครับแล้วก็อาหารไทยพ่อกับแม่ผมชอบกินไอ้นี่เขาเรียกอะไรผัดคะน้าหมูกรอบวันๆกินเป็นอาทิตย์นะครับโอ้กินทุกวันกินทุกวันใช่ครับทอดหมูกรอบอะไรประมาณนี้แม่ผมก็เป็นคนทำกับข้าวอร่อยผมก็เคยพูดหลายรอบว่าทำไมแม่ไม่ไปเปิดร้านเองอะไรประมาณนี้แต่แม่บอกว่าทำให้ที่บ้านกินมีความสุขกว่าแล้วลูกก็เลยชื่นชอบเรื่องของการทำอาหารใช่ครับเวลาผมทำงานเหนื่อยผมกลับบ้านไปก็จะมีแบบครอบครัวรอแล้วมีกับข้าวรอบนโต๊ะอาหารซึ่งแบบนี่ก็คือความสุขเคยเอาอาหารมาฝากเพื่อนๆบ้างไหมคะไม่ครับไม่ครับเพราะปกติไม่ค่อยมีครัวทำวันนั้นคือสองท้องเสียทั้งกองครับนะเอาท้องเสียหมดเลยนะครับเพราะว่ารับประทานไม่ไหวนะแบบนี้เลยอีกหนึ่งหนุ่มค่ะเขาตอนนี้นะฮะโอ้คือทุกคนเนี่ยหลายๆคนเทใจมาด้านนี้เลยอ่ะเขาบอกว่าน้องตีน่ารักมากๆน้องตีน่ารักมากพี่ตีน่ารักจังเลยน้องแพทริกลพบุรีนะฮะเป็น FC รวมไปถึงค่ะชอบลพบุรีมากๆ FC พี่ตีนะฮะอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยแฟนคลับหลายๆคนบางคนอาจจะนอนหลับอยู่นะฮะอ่ะเรียกแฟนคลับให้ตื่นนิดนึงอ่ะเริ่มจากด้านนู้นก่อนเลยนะฮะน้องเต๋าก็อยู่ผมต้องบอกผมต้องตื่นก่อนเอาผมต้องตื่นก่อนอ่ะน้องเต๋าใช้ไมค์นิดนึงค่ะใช่ไมค์ลอยส่งไมค์ให้ทุกคนเลยครับโอเครักเลยมากเลยทีเดียวนะคะแม่ครับสำหรับเป็นกำลังใจให้กับเรียกแฟนคลับก่อนเรียกแฟนคลับให้เข้ามาดูมาชมแล้วก็มาเชียร์คอมเมนต์เราหน่อยค่ะพูดภาษาอีสานได้นะคะอันตื่นไปกันตื่นไปกันกันกันไปก่อนครับตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าผมเรียกผมยังไม่เรียบเรียงเรียบไปเลยเอาให้น้อยนะพูดก่อนมาทางด้านน้องตีก่อนเลยนะคะน้องตีก่อนมาอ้อนแฟนคลับหน่อยค่ะสวัสดีครับผมตีนะครับไผยังบ่กดไลค์กดแชร์กับกดไลค์กดแชร์นะครับมาเมามาคุยกันนะครับทำไมเป็นหนุ่มอยุธยาแต่ว่าพูดภาษาอีสานได้อ่ะเป็นคนเมืองการครับผมเป็นคนเมืองการแต่ว่าภายใต้สายสะพายพระนครศรีอยุธยาแต่น้องๆที่ภายใต้สายสะพายเมืองการติดงานติดเรียนใช่ครับผมนะคะค่ะมาไม่ได้มาไม่ได้เพราะเป็นคนเมืองการก็เลยสามารถเล่าภาษาอีสานได้ได้ครับโอ้เลิศอ่ะเมื่อกี้ขอคะแนนไปยังคะยังครับผมขอโหวตโหวตที่ไหนยังไงบ้างคะอย่าลืมโหวตให้ด้วยนะครับผม MST46 พระนครศรีอยุธยาครับนี่น้องตีตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนคะป.6ครับผมม.6ความใฝ่ฝันของน้องตีอนาคตอยากจะทำอะไรอยากจะวาดอะไรซ้อมเผื่อแบบขึ้นไปยืนบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยอยากเปิดธุรกิจฟาร์มหมูของตัวเองครับฟาร์มหมูของตัวเองมีแม่หมูหรือยังถ้ายังไม่มีเดี๋ยวแม่จะไปเป็นแม่หมูสองได้สองตัวพ่อพันกับแม่พันใช่รับรองว่าแบบรวยกระจายอ๋อทำไมถึงอยากเปิดฟาร์มหมูเพราะอะไรฮะที่บ้านก็ทำครับอ๋อโอ้ยเศรษฐีเว้ยเศรษฐีฟาร์มหมูนี่เศรษฐีฟาร์มหมูนะคะดิฉันได้เป็นเท่าแก่เนี้ยฟาร์มหมูเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเปิดฟาร์มหมูยังครับแต่ว่าเริ่มทำครับเริ่มได้หมูแล้วยังเขายังไม่ได้ไงเขายังไม่ได้งานสาวไปเป็นแม่หมูให้เป็นแม่หมูก็อยากจะทำเป็นฟาร์มหมูครับนะฮะอ่ะเรียกโหวตอีกทีนึงหลายๆคนอาจจะฟังไม่ทันนะฮะรหัสอะไรยังไงบ้างคะอ๋อผมครับ MST46 พระนครศรีอยุธยาครับอย่าลืมช่วยโหวตกันด้วยนะครับมาคนต่อไปนะฮะน้องต้อบ้างมิสเตอร์สตาร์หนองคายครับผมมิสเตอร์สตาร์หนองคายครับ MST35 ครับยังไงก็ขอ
กำลังแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับนี่ต่อนะคะคนต่อไปนะคะน้อง CK สวัสดีครับผม MH 21จังหวัดเลยครับตื่นก่อนแล้วเบิ่งก่อนแล้วค่อยไปนอนใหม่เด้อตื่นก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนอนนะฮะอ่ะ CK เรียกโหวตก่อนเรียกโหวตนิดนึงก็วันที่15นะครับก็ฝากมาเชียร์กันนำโหวตกันเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวครับยิ่งโหวตยิ่งดีครับยิ่งโหวตยิ่งดีนะฮะใครโหวตเยอะที่สุด CK จะไปจุ๊บทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตามไปถึงถิ่นเลยครับตามไปถึงถิ่นนะฮะค่ะแพทริกเชิญเลยลูกแพทริกกับลูกสวัสดีครับผมลพบุรีครับฝากเชียร์เป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ NST 22ครับเออเลิศนะฮะเขาก็มีมุกนะน้องแพทริกน้องเต๋าอะไรค่ะ MST 73อุดรธานีเต๋าในพิเศษรักวิมลมากครับผมนี่อาจารย์แพทย์บอกว่ากรี๊ดน้องเต๋าจ้าส่วนที่โฟกัสบอกน้องตีสเปคพี่เลยเอ้าอะไรเปลี่ยนใจแล้วเหรอคุณแม่ไม่ใช่โฟกัสบอกว่าน้องตีเนี่ยสเปคพี่เล็กซี่โฟกัสเนี่ยนางรู้ดีทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องนะฮะสเปคฝั่งนี้ครึ่งหน่อยน่ะเขาบอกว่าอาจารย์แม็กนะฮะบอกว่าน้องเต๋าเชียร์น้องเต๋าน้องตีหล่อจังเลยนะฮะสเปคแอมก็มีนะฮะอยากเลี้ยงหมูขึ้นมาทันทีนะอยากเลี้ยงหมูเลยนะน้องเต๋าน่ารักจังเลยพี่ตียืนหนึ่งคือยืนหนึ่งเดียวไม่มีใครครบแล้วถูกไหมคะยืนหนึ่งเข้าใจภาษายืนหนึ่งของการประกวดไหมคะยืนหนึ่งแปลว่ายืนหนึ่งว่าที่หนึ่งไหมอ๋อที่หนึ่งในใจของเขาเวทีการประกวดเนี่ยเขาบอกว่ายืนหนึ่งหมายถึงว่าเขาจะยืนเป็นที่หนึ่งนั่นเองนะคะค่ะน้องเต๋าน่ารักจังเลยน้องตีน่ารักน้องตีหล่อพี่ตีแล้วก็ส่งหัวใจมานะคะน้องเต๋ารักน้องเต๋าไปแล้วอุดรหล่อมากยิ้มหวานแท้หนุ่มๆอุดรหล่อมากกรี๊ดอยู่หน้าจอทีวีเลยนะคะ FC น้องเต๋า FC ลพบุรีนะคะน้องเต๋าน้องเต๋าอุดรธานีนะคะน้องเต๋าน่ารักน้องเต๋ารักน้องเต๋าไปแล้วนะคะน้องตีน่ารักโอ้โหบอกตีเหมือนเวียตอนเด็กๆอ่ะประมาณหนึ่งแต่ว่าจริงๆเราขอพูดถึงเรื่องของการเก็บตัวนิดนึงค่ะก่อนไปเก็บตัวน้องอู๋มีคนหนึ่งยังไม่ได้โชว์ความสามารถพิเศษเขาคือใครคะเขาบอกว่าเขาเป็นนักฟุตบอลแต่การสาวความสามารถพิเศษของเขาคือการแสดงวันนี้จะให้น้องตีโชว์การแสดงให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ไหมฮะดักใจได้ไหมคะได้ได้ได้ครับรับบทหน้าเนอร์คือแม่กาลเกตแม่กาลเกตเดี๋ยวหนูเป็นแม่กาลเกตให้ไม่น้องเป็นแม่กาลเกตจริงเหรอหนูเป็นพี่หมื่นหนูเป็นพี่หมื่นได้ไหมฮะจริงเหรอจะให้พี่เป็นพี่หมื่นเหรอคะน้องงงเจ้านี่มันช่างกำเริบนะไม่ใช่ดอกบอลนะค่ะดอกบอลนะได้ครับผมงั้นโชว์ดอกบอลแล้วกันกี่ทีสองทีหมดกี่ทีหล่นคะทีเดียวเดียวลุ้นไม่รู้ลองดูลองดูขึ้นอยู่กับกำลังใจนะคะถ้าเกิดกดหัวใจมารัวๆน้องตีก็จะมีกำลังใจในการเดาะบอลมากขึ้นต้องใช้พื้นที่มากน้อยขนาดไหนคะน้องตีประมาณนี้ได้ไหมได้โอเคลองดูถ้าไม่ได้ก็ย้ายที่ไม่ได้หรอกครับศัตรูเราตัวใครตัวมันแล้วกันนะอ่ะทีมงานเดี๋ยวเตรียมฟุตบอลขอฟุตบอลหน่อยนะคะเดี๋ยวทีมงานนะคะจะไปขนฟุตบอลมาให้เขาพกฟุตบอลมาด้วยขออนุญาตนะคะโอเคได้ไหมคะเอ๊บอลลูกบอลนี่มีเขียนอะไรเยอะแยะมากเลยอ่ะสองคืออะไรคะลูกลายเซ็นอะไรเซ็นลายเซ็นตีเหรอใช่ครับอ๋อนี่ยืมเขาใหม่ทีนึงลูกบอลขโมยมาครับนี่ถือว่าเป็นการโชว์ความสามารถนะฮะของน้องตีนะฮะทรงสิทธิ์มิสเตอร์สตาร์พระนครศรีอยุธยาค่ะหันไปนู่นก่อนไหมทางกล้องนะฮะทางกล้องนะน้องตีบอกว่ารองเท้ารองเท้ามันไม่เข้ากับเตะบอลถูกไหมฮะห้าทีห้าทีห้าทีโอ้ก็เยอะอยู่ใช่นี่ขนาดพื้นที่จำกัดคุณแม่กับพื้นที่กว้างน้องก็จะแบบสามารถที่จะแบบว่าคิมเลยเหรอต่อค่ะต่อค่ะต่อเดาะต่อเลยค่ะเดาะต่อเลยเดาะต่อเลยค่ะฝั่งนี้ระวังไม่มีตังทำดั้งนะคะปิดดั้งไปก่อนแล้วเหลือเวลาอีก15นาทีนะคะน้องตีเดาะจนจบรายการเลยค่ะเดาะอีกเลยค่ะเดาะอีกเลยค่ะแต่ว่าส่วนมากผมไม่ค่อยเดาะครับจะเป็นแบบว่าเล่นกับพื้นอ๋อเลี้ยงบอลอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วมีนักบอลที่แบบชื่นชอบเป็นแบบขวัญใจที่ชอบที่สุดนะมีครับเขาคือใครคะเปาโลยิบาร่าครับผมอ๋อเขาอยู่ทีมอะไรคะยูเวนตุสครับยูเวนตุสอะไรเป็นตุสนะฮะยูเวนตุสอ๋อยูเวนตุสยูเวนตุสอ่ะแล้วชอบตุสไหมคะลูกนิดหน่อยครับยูเวนตุสเขาเป็นแฟนยูเวนตุสโอ้นี่คือน้องตีเหรอ
โอ้จริงๆหน้าเด็กมากเลยอ่ะนี่คือน้องตีนะคะเรียนรอดอด้วยนะฮะตอนนี้ก็ยังเรียนรอดออยู่นะฮะตอนนี้คือม.6ครับที่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนเซกาครับผมโรงเรียนเซกาครับโรงเรียนเซกานะคะน้องตีทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดเวทีนี้คะลองดูครับผมลองดูมีแมวมองไปชวนมาหรือว่าเราตัดสินใจเดินมาประกวดเองตัดสินใจมาประกวดครับอ๋อเหรอมีความฝันว่าอยากจะเป็นแบบในแบบบ้างไหมมีบ้างครับลองเดินแบบโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่คืออีกหนึ่งความสามารถนะคะขอมิวสิกนิดนึงนะคะจากนั่นมานี่จากนี่ไปนู่นเลยลูกเดินท่าไหนก็ได้ที่คิดว่าเราหล่อนะคะตอนนี้ FC พี่ตีมาเยอะมากๆเขาบอกว่าพี่ตีนะฮะดอกบอลให้ได้ร้อยครั้งนะคะ FC พี่ตีค่ะกรีดเชียร์พี่ตีชอบพี่ตีนะคะชอบน้องตีรักน้องตีจังเลยนะคะตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งความสามารถนะคะผู้ชมขาให้น้องตีค่ะโชว์ความสามารถเรื่องของการเดินแบบพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปนี่เรียงเป็นไงล่ะได้อยู่ทำอะไรก็น่ารักแหละ FC บอกนะคะกรี๊ดเลยทีเดียวเชียวนะคะอ่ะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับความสามารถของแต่ละหนุ่มนะคะแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของการเก็บตัวบ้างดีกว่าเขาไปเก็บตัวกันที่ไหนที่จังหวัดไหนคะชัยภูมิครับชัยภูมิระหว่างเก็บตัวนี่มีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทำบ้างคะน้องช่วยกันได้ค่ะน้องตีประกวดชุดว่ายน้ำครับอ๋อหรอหมายถึงต้องใส่กางเกงอะไรนะที่เห็นในรูปใช่ครับนั่นคือกางเกงอะไรคะเป็นสกินนี่ครับผมอ๋อก็คือกางเกงว่ายน้ำเลยใช่ครับไม่เขินไม่อายบ้างหรอทั้งที่มันเป็นเวทีแรกของเราอะแรกๆก็อายครับผมเพราะว่าเห็นพี่ๆเพื่อนๆก็โอเคทำเวลาครับผมเป็นหมู่เป็นทีมครับอย่างนี้นะคะนี่นะคะทีมงานเราเนี่ยไปตามหารูปนะคะรูปแบบเซ็กซี่ของน้องๆแต่หายากมากเพราะว่าน้องๆเนี่ยบอกว่าถ่ายเฉพาะเวทีประกวดเท่านั้นนะคะเนี่ยเห็นเลยนี่คือน้องตีถูกไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วน้องตีเป็นคนอุปนิสัยยังไงบ้างตลกครับผมเฮฮาครับตลกหรือบ้าคะเส้นบางๆระหว่างตลกกับบ้าให้เลือกเอาว่าจะเป็นตลกหรือเป็นบ้าตลกครับตลกนะคะเป็นคนตลกนะคะขี้เล่นเป็นกันเองคิดว่าเวทีการประกวดในวันที่15กรกฎาคมนี้จะเอาอะไรไปโชว์ความสามารถหรือว่าจะเอาอะไรไปสู้กับเพื่อนๆอีก75คนเอาความสามารถที่แบบมีอยู่ครับดึงออกมาครับให้กับคณะกรรมการเห็นครับผมค่ะคิดว่าจะคว้ารางวัลอันดับ1ไปครอบครองไหมฮะก็คิดบ้างครับผมคิดบ้างนะฮะคิดบ้าง 10% ครับผมโอ้แล้ว 90% ล่ะคะเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนแต่จริงๆเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันอ่ะไปที่หนุ่มคนต่อไปเลยน้องต้อค่ะน้องต้อตอนเก็บตัวไปยังไงบ้างคะก็สนุกครับผมครับมีกิจกรรมมากมายทั้งตอนประกวดภาพโหดมากอะค่ะชุดว่ายน้ำนี่คือใส่กางเกงแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นกางเกงแบบนี้เลยครับผมน้องต้อก็เป็นคนเฟิร์มหุ่นเป็นคนฟิตหุ่นอยู่แล้วด้วยครับผมออกกำลังกายอะไรบ้างคะในการเฟิร์มให้มีซิกแพคก็มีเล่นเวทเทรนนิ่งครับแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็เล่นบาสเกตบอลครับผมว้าวเป็นนักดนตรีด้วยเป็นนักกีฬาด้วยเนาะใช่ครับผมโอ้งานดีนะเนี่ยนี่โอ้นี่งานแล้วก็เก่งที่ไหนคะผมเรียนการบินครับอยู่วิทยาลัยการบินนานาชาติครับผมที่นครพนมครับนครพนมเป็นนักเรียนการบินใช่ครับผมว่าที่กัปตันถูกไหมฮะก็วิทยาลัยผมสอนหลายหลักสูตรครับก็มีบริหารการบินแล้วก็หลักสูตรนักบินพาณิชย์ครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งอนาคตของชาติที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะเรียนอยู่ปีไหนแล้วคะผมจบแล้วครับเพิ่งจบเมษาที่ผ่านมาครับผมเพิ่งเรียนจบเองแล้วเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีแรกของเราใช่ครับเวทีแรกเลยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอื่นเขาก็ทำเหมือนกันครับก็เลยธรรมดาผมเพื่อนอีกตั้ง76จังหวัดใช่ครับผมก็เป็น77จังหวัดนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบน้องต้อก็สามารถลุ้นแล้วก็เชียร์กันได้เลยนะจ๊ะมาที่คนต่อไปน้อง CK ครับผม CK จริงๆแล้วมีความคาดหวังมากน้อยขนาดไหนสำหรับเวทีนี้ก็ถามว่าคาดหวังไหมก็มีความคาดหวังบ้างครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เราก็ขออวยพรให้กับ
คนที่ได้ไปต่อแล้วกันครับก็สานฝันให้เพื่อนๆอีก77คน76คนดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็รับหน้าที่ทำให้เพื่อนๆไปต่อแล้วกันอะไรประมาณนี้นี่เป็นพ่อหนุ่มน้ำใจงามก็ซีเคเขาก็หุ่นดีนะโอ้ซ่อนรูปนี่ไงถึงเราแบบไม่ได้ไปต่อหรือยังไงแล้วก็แบบส่งกำลังใจกำลังแรงเชียร์อยู่ในประเทศให้ประเทศไทยได้ระดับประเทศระดับโลกไปประมาณนี้คิดว่าในเวทีการประกวดในวันที่15นี้นะคะจะเอาอะไรไปโชว์หรือเอาอะไรไปสู้บ้างก็แน่นอนเราก็ต้องมีความสามารถเราแล้วก็เราพยายามเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดของเราให้ความผิดพลาดได้น้อยที่สุดครับค่ะเราต้องดูว่าผู้ต่อสู้เราพลาดตรงไหนแข็งตรงไหนเราต้องเรียนรู้อะไรประมาณนี้แข็งตรงไหนนี่คืออะไรคะแข็งตรงไหนเราต้องดูถามก่อนเช่นว่าผู้ต่อสู้แข็งตรงไหนคะก็แบบเขาแข็งตรงแบบการเดินแล้วก็เอาอย่างอื่นไปสู้เขาเพราะว่าเราก็สู้เขาไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับถ้าเขาอ่อนทางด้านนี้เราก็พยายามปรับทางด้านนี้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้แข็งเราก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะเราไม่แข็งเอาเป็นว่าแข็งไม่แข็งก็มีคนบอกว่าสู้ๆนะคะน้องซีเคสู้ๆนะชอบน้องซีเคก็ช่วยเชียร์กันได้ด้วยนะคะอ่ะแพทริกบ้างค่ะสวัสดีครับค่ะแพทริกไปเก็บตัวเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นดีครับแล้วก็ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำครับเช่นก็ใส่สกินนี่ครับแบบตัวก่อนใส่แบบโอ้นี่คือแพทริกเหรอคะใช่ครับขาใหญ่มากขาฟุ้งฟิ้งมากเลยขาวมากหัวนมชมพูหัวนมชมพูหลายๆคนก็บอกอย่างนั้นค่ะว่าหัวนมชมพูมากพี่โบกัสเขาก็มาละเมออยู่หลายวันว่าหัวนมชมพูพี่โบกัสบอกเลยว่าดิฉันจะไปนะคะประกวดมิสเตอร์สตาร์และจะไปหาน้องแพทริกนี่คือในชุดนักเรียนเป็นอีกแบบนึงเลยเนาะในชุดนักเรียนเด็กมากอ่ะโอ้เหมือนนี่คือน้องแพทริกเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือครับอ๋ออยู่มัธยมปีที่4ครับผมม.4นะคะเรียนวิชาเอกอะไรคะวิทย์คณิตครับวิทย์คณิตเลยจะย้ายไปห้องภาษาแล้วทำไมคะเพราะว่าผมต้องใช้ภาษาส่วนใหญ่อาจจะต้องมีการย้ายไปเรียนและด้วยความที่เราต้องมาประกวดรวมไปถึงนะเส้นทางของวงการบันเทิงเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงแล้วการเรียนล่ะคะจะแบ่งเวลายังไงบ้างการเรียนนะครับผมก็จะทำงานส่งแบบถึงเราจะยังไม่รู้เรื่องเราก็ไปทบทวนดูแล้วก็ทำงานส่งให้ครบครับผมก็แบ่งเวลาใช่ให้ชัดเจนนะคะอุปนิสัยของตัวเองเป็นยังไงคะพัทธิก็ถ้าเป็นตัวตนของจริงๆของผมนะครับผมเป็นคนร่าเริงครับแล้วก็เป็นคนบ้าๆปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนครับไม่เต็มบ้าๆบ้าๆหรือปัญญาอ่อนก็ต้องถามพี่ๆดูครับเมื่อคืนผมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาสองให้แฉนิดนึงแฉนิดนึงยังไงคะตัวเข้าบ้าหรือปัญญาอ่อนมันเรียกผมอาบน้ำตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเลยครับเรียกอาบน้ำมันบอกว่ามันจะอาบน้ำครับพี่ต่อเข้าอาบน้ำก่อนนะครับผมจะอาบน้ำนะครับพี่ใช่ไหมจีเข้าไปใหม่แล้วว่าบอกมาคือหลับหรือละเมอไม่คือตั้งใจทำตั้งใจทำไมคะทำไมต้องอาบน้ำตอนห้าทุ่มถึงตีหนึ่งครับไม่ผมแบบเรียกพี่ไปอาบน้ำแบบพี่ครับผมอาบน้ำก่อนนะครับพี่ต่อเข้าผมอาบน้ำก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยบอกอีกหลายรอบบอกเป็นสิบรอบนะครับทำไมแล้วบอกทำไมร้อนหรือยังไงคะมันก็ทำเล่นนี่แหละเป็นบ้าครับเป็นบ้าสรุปได้อาบไหมคะก็อาบครับแต่ผมก็นานได้อาบครับนานได้อาบอาบประมาณตีสามเว้ยตีหนึ่งนี่แหละตีหนึ่งนะคะบอกแต่ห้าทุ่มกว่าจะได้อาบอีกทีคือตีหนึ่งชั่วโมงนึงครับเลยตีชั่วโมงนึงครับก็พากันคุยเล่นอย่างเงี้ยเลยชั่วโมงเฮ้ยอะไรคือเมื่อคืนนอนด้วยกันหมดเลย5คนใช่ครับ4คนแล้ว4คนน้องผมพทิกแล้วก็พี่ต้อแล้วก็ตีครับอ๋อซีเคไม่ได้นอนกับเขาอ๋อผมอยู่กรุงเทพอยู่แล้วครับอ๋ออยู่กรุงเทพอยู่แล้วแล้วไม่เอาเพื่อนไปนอนที่ห้องเหรอฮะเพราะมันเต็มแล้วครับมีคนก็นอนด้วยกันมีพ่อมีแม่อยู่ที่บ้านมีครอบครัวอยู่อ่ะน้องเต่าน้องเต่าบ้างตอนเก็บตัวได้อะไรจากประสบการณ์ในครั้งนี้บ้างคะก็เพื่อนๆก็พูดไปหมดแล้วครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับตัวผมก็ได้ไปพบเพื่อนใหม่ครับมีเจอเพื่อนใหม่เจอพี่ๆคนใหม่ที่เข้ามาดูแลเจออะไรหลายๆอย่างเนี่ยใช่ครับแต่หลายๆคนนะฮะจากเวทีการประกวดเนี่ยเขาบอกว่าน้องเต๋าเนี่ยคือ1ตัวเก่งค่ะ1ผู้เข้าชิงเรียกบอกว่าจะยืนอยู่อันดับต้นๆของเวทีการประกวดนี้เลยกดดันไหมคะอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ทราบเลยครับว่าใครว่าเป็นตัวเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าทุกคนก็มีสปิริตเหมือนกันหมดนะครับทุกคนมีความมุ่งมั่นทุกคนมีความสามารถเหมือนกันหมดเลย
คิดว่าตัวเองก็จะดึงความเป็นตัวเองมาแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแค่นั้นนะครับแล้ววันนั้นวันที่15เนี่ยจะเอาอะไรไปสู้บ้างคะผมว่านอกจากความเป็นตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับนอกจากนี้ก็ต้องเอาความเป็นตัวเองใช่ครับนะฮะทำให้เขาชอบเราทำให้เขารักเราครับหลังจากเก็บตัวแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะมีการคอมเมนต์หรือว่ามีแฟนคลับเยอะมากขึ้นต้องปรับตัวหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างอ่ะน้องเต๋าต้องเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะส่วนตัวของเราก็คือผมว่าทำตัวเป็นปกติดีที่สุดครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทำหน้าที่ทำหน้าที่ของเราทำกิจวัตรประจำวันของเราเหมือนเดิมดีกว่าครับผมว่าอ่ะฝากฝั่งตีบ้างแฟนคลับเยอะมากๆเลยมีบอกว่าฝรั่งน้อยจะไปหาทุกคนฝรั่งน้อยสู้ๆโอเคสู้ๆงานดีมาก FC น้องตี MST 46น้องตีอ่ะตอนนี้แฟนคลับก็เยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยชีวิตเปลี่ยนแปลงมั้ยหรือก่อนหน้านี้ก็มีแฟนคลับอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีบ้างครับมีบ้างจริงหรอเขาแฟนคลับมาจากไหนคะใน Facebook ครับในเฟซบุ๊กก็หน้าเขาน่ารักเขาดูแบบน่ารักแบบเออ อ๋อแล้วตอนนี้ FC ก็เพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนคะผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงซะโดยส่วนใหญ่ไม่จริงใน FC นี่ FC เขามารายงานตัวนะคะใน Facebook เขาน้องสุทัศน์นะคะรูปเป็นผู้ชายแต่บอกว่าเป็น FC พี่ตีนี่แล้วจะบอกว่า FC เป็นผู้หญิงได้ไงคะก็มีบ้างครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไอ้ผู้หญิงเยอะ FC ชาวเรานี่แหละค่ะถือว่าเป็นพลังชาวเราก็มีนะฮะอ่ะสุทัศน์ขาชื่นชอบพี่ตีเพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะเอออ่ะถามตีเลยส่วนใหญ่คิดว่าทำไมเขาถึงชอบเราคะเป็นแฟนคลับก็ยิ้มน่ารักมั้งครับเออเดี๋ยวยิ้มโชว์กล้องนิดนึงเดี๋ยวยิ้มโชว์กล้องนิดนึงเออยิ้มน่ารักไหนมองกล้องนี่กล้องสาวอยู่หน้าสาวอยู่ที่กล้องสาวยิ้มก็สาวมาแล้วสาวเดินผ่านสาวตีสาวเดินผ่านแล้วโอ้โหยิ้มละลายจริงๆนะยิ้มให้สาวเดินเข้ามาหาเราตายแล้วยิ้มให้สาวเดินเข้ามาเพื่อเราจะได้ขอไลน์ยิ้มยังไงเนอะยิ้มเรียกเข้ามาสิเออเขาจะเล่นนะสุดท้ายบอกว่าเม็ดงามถ้าไม่หล่อมากก็หล่อน้อยแหละ FC พี่ตีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า คุณแม่น้องแพทริกมารายงานตัวด้วยนะคะคุณแม่ดูใน Facebook Live ด้วยนะคะอ่ะน้องต้อบ้างนะคะขออนุญาตน้องต้อนิดนึงนิดนึงน้องต้อต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแฟนคลับอยู่ตรงหน้าละอยากจะบอกอะไรเขาหรือว่าอยากจะอ้อนอะไรเขาบ้างก็วันที่15นี้นะครับก็ถ้าเชียร์ผมรักผมก็มาเชียร์ผมได้นะครับผมที่โรงภาพยนตร์สยามพิคเนตครับผมค่ะชั้น7โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7นะสยามสแควร์วันนั่นเองค่ะค่ะเริ่มมาจากด้านนู้นเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะเวทีการประกวดเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าผู้สนับสนุนหลากหลายท่านรวมไปถึงค่ะผู้อยู่เบื้องหลังอยากให้น้องเต๋าเนี่ยพูดถึงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆกลุ่มนี้หน่อยได้ไหมคะค่ะได้ครับสดกล้องนี้เลยค่ะครับผมผู้ผมต้อง คนอื่นเลยผมต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็ผู้จะพูดจัดงานผู้บริหารกองประกวดนี้ขึ้นมานะครับให้เรามีโอกาสเปิดโอกาสสร้างดึงความเป็นตัวเองออกมาดึงความเป็นน้องๆหรือพี่ๆทุกคนออกมาให้กับประชาชนให้กับแฟนๆครับทุกคนเห็นครับผมก็ต้องขอบคุณมาเนี่ยที่นี่ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมนี่นะคะรวมไปถึงซีดีล่ะซีดีแต่ละจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นเลยหนองคายอุดรธานีลพบุรีพระนครศรีอยุธยาอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆบ้างครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอบคุณอีกแล้วครับเพราะว่าที่ให้โอกาสพวกเราได้มาถึงรอบประเทศมาแสดงความสามารถอีกครั้งนึงมาแก้ตัวในวันที่เราทำพลาดไปในวันที่ประกวดรอบจังหวัดนะครับเราทำอะไรที่ผิดไปแล้วขอมาแก้ตัวในเวทีประเทศถึงมันจะออกมายังไงแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมค่ะก็ต้องติดตามลุ้นติดตามเชียร์แต่ละคนด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็นะฮะก็คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามีอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะหนึ่งหนุ่มจากเวทีประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018เช่นกันแต่ตอนนี้เขาปฏิบัติหน้าที่คือไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยประกวดอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยากจะบอกอะไรกับพี่อ้นหรือน้องอ้นของเราบ้างใครเป็นตัวแทน RCK ก็ได้ลูกก็อยากจะบอกพี่อ้นนะครับว่าสู้ให้เต็มที่เหนื่อยแค่ไหนก็กัดฟันสู้ไปก่อนพี่เพราะว่ามันเป็นตัวแทนประเทศก็เข้าใจว่าเก็บตัว15วันพี่คงเหนื่อยมาก
ก็ยังไงก็ขอให้สู้ๆทำเต็มที่ครับได้ไม่ได้ยังไงก็กลับมาเดี๋ยวพวกเราไปรับที่สนามบินนะครับพร้อมสายตำแหน่ง Miss of the World อ๋อ Man of the World ครับขอโทษทีครับ Miss of the World เหรอ Man of the World Man of the World ค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยจะเอาสายสะพายนะฮะจากเวทีประกวด Mr. Star Thailand 2018ไปฝากพี่โอนด้วยเช่นกันถูกไหมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพละกำลังค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งนะฮะความหล่อเพชรเม็ดงามที่จะไปขึ้นเวทีการประกวด Mr. Star Thailand 2018ในวันที่15กรกฎาคมนี้นะฮะสำรองที่นั่งได้ค่ะผู้ชมค่ะสามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์065-725-7248หรือ089-583-4711นะคะหรือ Facebook สามารถเข้าไปดูความเคลื่อนไหวน้องๆได้ที่ Mr. Star Thailand นั่นเองค่ะต้องฝากนะคะฝากน้องๆทั้ง5คนนะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะมิสเตอร์สตาร์จังหวัดเลยมิสเตอร์สตาร์หนองคายมิสเตอร์สตาร์อุดรธานีมิสเตอร์สตาร์ลพบุรีและมิสเตอร์สตาร์พระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะแล้ววันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเราจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018คนแรกของประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันให้ได้แต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาสร้างสีสันในรายการคนดังของโชว์ในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลาหมดกันไปพร้อมกับความสุขนะวันนี้ก็น่าจะมีความสุขกันแบบทั่วหน้าเลยทีเดียวค่ะพี่เล็กแต่ว่าแน่นอนอย่าลืมนะคะถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรและสุดท้ายใครได้ตำแหน่งเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหรือว่าเกิดว่างๆก็แวะเวียนมาโชว์ตัวกันได้อีกครั้งหนึ่งเรามีนัดกันกับน้องๆ นะคะผู้ที่ได้มงกุฎหรือว่าผู้ที่เป็นมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018หลังจากประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีนัดกันในรายการเช่นกันนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าคุณชมสามารถสเตจูนรายการของเราไว้ได้เลยนะคะกดติดตามแฟนเพจนะคะ CS8 แล้วก็เราจะอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เวลาของคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะเราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยกันเลยล่ะค่ะสำหรับคุณพัชิตาศักดิ์สิริธนคุณได้ควงคู่คุณคิวไตรัตน์สองผู้งานจากบริษัทสโตนเมจิกเวิลด์ที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลพักกินรีคนดีของสังคมเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะมารับรางวัลกินรีนะครับพระกินรีนะคะเป็นรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระสังฆราชนะคะซึ่งเรามีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นปณิธานของความดีที่เราเองก็สานต่อเจตนารมณ์ทั้งตัวแบรนด์เราหรือว่าบุคคลของเราที่มาร่วมงานกับเราทุกคนค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะกับรางวัลรู้สึกว่ามากมายเลยสำหรับแบรนด์นี้รับหลายรอบมากรับรางวัลประมาณ5หรือ6 5ประมาณ5 6รางวัลค่ะแล้วยังตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกไหมคะตื่นเต้นตลอดค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกงานมีความสำคัญที่แตกต่างกันเนาะใช่นะคะเรารู้สึกว่าทุกงานคือความสำคัญนะของการขับเคลื่อนแบรนด์ของเราค่ะทีนี้อยากให้พูดถึงตัวแบรนด์สักนิดนึงว่าแบรนด์เราตอนนี้ทำอะไรยังไงบ้างคะแบรนด์เราทำอะไรบ้างคะแบรนด์เราตอนนี้นะคะก็คือว่าสโลแกนของ Stone Magic World นะคะจะเป็นระบบ SMW นะคะเป็นระบบออนไลน์การตลาดแบบใหม่ระดับโลกนะคะและที่สำคัญก็คือว่าสโลแกนของเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงความคิดภายในจิตใจของคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจอะค่ะในด้านดีนะคะแล้วก็มีการส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลกด้วยค่ะแล้วเรามีหลักในการบริหารยังไงคะอาจารย์ทำให้แบรนด์เราแบบได้ประสบความสำเร็จแบบนี้โอเคต้องมี4ซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อสังคมแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อป
ประเทศหรือว่าเพื่อนร่วมโลกอะค่ะคือถ้าเรามีสีซื่อสัตย์เริ่มที่จากตัวเองก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วแบรนด์เราคือเน้นเลยถ้าคุณจะทำธุรกิจกับเราคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนค่ะถ้าวิธีคิดอยู่ในวิธีคิดของคนสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จค่ะเหตุผลนี้ถึงทำให้สโตนเมจิกเติบโตไวภายในเวลาเพียงปีเดียวเติบโตมากค่ะแล้วตอนนี้ขยายไป30กว่าประเทศทั่วโลกเรามีแบบทีมงานเรามีเครือข่ายที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะสโตนเมจิกสร้างให้ผู้คนอดีตที่เคยติดลบสุดๆอย่างส้มอะค่ะติดลบแบบมากๆเลยวันนี้เราเลิกติดลบแล้วค่ะเรามีแต่ติดบวกทะยานฟ้าคนที่เคยติดลบจะมีรถมีบ้านมีทุกอย่างมีความสุขที่ทุกคนปรารถนาค่ะสโตนเมจิกไม่ให้คุณแค่เงินอย่างเดียวเราให้ความมั่งคั่งทั้ง6ด้านกับคุณตลอดกาลตลอดชีวิตของคุณเลยค่ะแล้วสำหรับฟีดแบ็กในต่างประเทศล่ะคะมากน้อยแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยเรียกว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าเราเองนะคะวันนี้นะคะอยากจะบอกอย่างนึงค่ะวันนี้ด้วยความที่ Store Magic World มีจุดเด่นแตกต่างที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าด้านความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานหินแต่ว่ามีพวกผลิตภัณฑ์ในเรื่องของความสวยความงามนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำหอมพลังงานหินแฮนด์ครีมพลังงานหินลิปพลังงานหินล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อสากลทั่วโลกพลังงานหินไม่ใช่พลังงานลักยมที่มีแค่ในประเทศไทยแต่พลังงานหินเป็นพลังงานสากลที่ไม่ว่าคุณจะไปอเมริกาคุณก็เจอหินค่ะคุณไปออสเตรเลียคุณก็เจอนะคะโอปอคุณไปประเทศจีนก็มีอยู่ค่ะทุกประเทศล้วนแล้วแต่มีความเชื่อด้านหินมงคลแต่เราเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่หยิบยกนะสรรพคุณนะคะความเจ๋งของหินมงคลมารวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อันสุดยอดค่ะและส่งคุณค่าเพื่อจะส่งต่อสินค้าไปทั่วโลกก็คือ Stone Magic World ผลตอบรับนะคะต่างชาติชอบมากเพราะว่ามันเป็นความเชื่อสากลทั่วโลกมันไม่ใช่เป็นความเชื่อแค่ในประเทศเราเมื่อเรานะคะได้ส่งออกไปต่างประเทศนะคะคนต่างชาติให้ความสนใจมาร่วมลงทุนกับเรานะเป็นหุ้นส่วนกับเราหลายประเทศมากๆเลยนะคะผลตอบรับดีเกินคาดค่ะถ้างั้นท้ายต้องให้อาจารย์นะคะช่วยฝากถึงช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเว็บไซต์ตรงไหนบ้างคะค่ะก็นะคะติดตามเรานะคะติดตามความรู้ดีๆไปที่เพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะเพื่อไปเรียนก่อนไปเรียนเปลี่ยนวิธีคิดก่อนครูสอนคลิปฟรีมากกว่าพันๆคลิปนะคะหรือจะไปดูนะคะข้อมูลสินค้าอยากจะรู้สินค้าเป็นอะไรนะคะไปดูที่หน้าเพจนะคะ Stone Magic World นะคะแบรนด์นี้สร้างเศรษฐีหน้าใหม่เพียบเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็ไปศึกษาข้อมูลกันก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆเราอะนะคะต้องลองพิสูจน์ด้วยการลงมือทำนะคะหลายครั้งหลายหนก็เพราะเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วมันดีอย่าเชื่อนะพระพุทธองค์ก็สอนว่าอย่าเชื่อนะคะกะลามสูตรดังนั้นเนี่ยเราต้องพิสูจน์ด้วยการลงมือทำว่าสิ่งที่ครูสอนสิ่งที่ครูบอกนั้นนะคะเราพูดจริงหรือไม่คุณนั่นแหละคือคนที่พิสูจน์ค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์